ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีแบบว่าเซอร์ไพรส์จากกองนะคะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับการที่จะเขาเรียกว่าวันข้างหน้าต่อไปนะคะก็ได้พรจากคุณแม่แม่หนูนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะแม่กี้เหรอไม่ได้ให้อะไรเลยให้พรแล้วก็ปีนี้ก็ไปขอคุณแม่ให้คุณแม่แบบให้พรเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนรับพรผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณแม่ให้พรแล้วก็แบบถือว่าแบบว่าเราได้พรอันประเสริฐจากคุณแม่มาแล้วก็อะไรนะหลานใช่ไหมก็ใช่มีส่วนใหญ่เนี่ยก็คือปีนี้จะไม่ค่อยได้ไม่ได้จัดงานวันเกิดอยู่แล้วแล้วก็ไปต่างจังหวัดไปแบบว่าไปเขาเรียกว่ารับพลังธรรมชาติเอาเลยค่ะก็มีหลานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีขอพรอะไรพิเศษนะปีนี้หรอปีนี้ขอให้แบบว่าทุกอย่างปลอดโปร่งมีความสุขเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่คนขอแล้วก็จริงๆพรจากคุณแม่ก็ประเสริฐแล้วล่ะเราคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ให้อะไรที่แบบดีสำหรับเรามาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าปีนี้ขอให้ Dare to Love ดังๆมีซื้อของให้ตัวเองไหมปะขอให้ตัวเองก็มีค่ะก็ขอไม่มีขอความรักเลยนะขอให้การงานดีเนาะขอให้มีแต่งานที่แบบว่าได้เล่นหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะแบบคือจริงๆเราได้ทำงานที่มันสนุกแล้วเป็นงานที่ดีเราจะมีความสุขมากอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยขอแค่นี้ขอให้งานดีงานเด่นเห็นที่เป็นลงพื้นที่ตอนโควิดอะไรนะที่เป็นที่เป็นลงพื้นที่ตอนโควิดใช่ก็ไปที่คลองเตยใช่ป่ะคือว่าคนจำไม่ได้ไงครับใช่เพราะเราใส่แมสแล้วก็เราก็เดินทำกับข้าวไปเองอะค่ะแล้วก็เอาไปให้เลยโดยที่ไม่มีใครรู้เพราะว่าก็ไม่ได้เกิดของทริปนี้ขึ้นมาเราอยากลงในพื้นที่เราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราทำอยากทำกับข้าวแล้วเราก็ทำปุ๊บแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำแล้วให้คนอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ไปบอกหน่วยงานไหนแรกๆเลยนะคะก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราขับรถไปดีกว่าแล้วเราก็เปิดกระจกแล้วก็ให้คนสักพักเราก็แบบเอ้ยเห็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถือกล่องไปให้เขาแล้วก็ไปมากกว่านั้นก็คือจะไปตามชุมชนแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบไปให้เขามาออเราอ่ะคือเราเดินไปแจกให้เขาถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวใจตอนนี้ก็หัวใจรู้สึกว่ามันไม่รีบร้อนอ่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโฟกัสจุดนี้สักเท่าไหร่อ่ะรู้สึกมีความอยากจะมีความมั่นคงทางเรื่องของการงานมากกว่าค่ะไม่ค่อยหรอกคนไม่ค่อยเข้ามาหรอกเพราะว่าเราไม่ได้ไปเปิดรับใครอะค่ะก็ไม่มีพูดง่ายๆไม่เหงาเลยนะมันสนุกอะมันมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันมีแต่สิ่งดีๆอะถ้าเกิดเรามีความรักเรารู้สึกว่าบางครั้งเราต้องโฟกัสจริงๆอะเราไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าเราอยากจะมุ่งกับงานให้ดีที่สุดอะแล้วก็ถ้ามีจริงๆก็ดีนะแต่เราไม่ได้จิตใจไม่ค่ะแต่ว่าเราไม่รีบร้อนดีกว่าแม่ก็ไม่รีบร้อนไม่รีบแม่หรอแม่ก็ดูเหมือนไม่รีบร้อนแต่ก็รีบร้อนเบาเมื่อกี้เหมือนคิดต้องบอกว่าจะไปกับมีอะไรเนี่ยพร้อมไหมพร้อมเพราะว่าถ่ายเราอดไปที่มอบีใช่ไปได้ค่ะเพราะว่าใกล้สุดแล้วก็ก็อย่างน้อยก็ได้ไปเพราะว่าเราก็เฟลนิดนึงอุ๊ยไม่ได้ไปมาดีเพราะไม่เคยไปเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะสุดท้ายคุณที่ตอบผลงานฝากแฟนๆในเรื่องนี้จะได้รู้เมื่อไหร่ได้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับละครเรื่อง Dare to Love ให้รักพิพากษาก็น่าจะได้ออนแอร์เร็วๆนี้แหละแล้วก็ฝากไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ความเข้มข้นก็ระดับเยอะเหมือนกันแล้วก็ดาราหลายท่านที่แบบดังๆครับจอเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้กันหมดนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานหลายๆเรื่องที่จะเกิดขึ้นสำหรับกี้นะคะแล้วก็ติดตามได้ใน IG กี้ก็ได้ค่ะพิงกี้สาวิกาค่ะ